ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหล1 2 3สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซยอนีเห่าสลามมาในกลุ่มกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีวนิ่งกูดไนท์คนนี้ชื่อว่าสวัสดีประจำในวันพฤหัสนะครับแต่สัปดาห์ที่16กุมภาพันธ์2566นะเป็นวันแห่งมหาเศรษฐีคนใหม่แห่งชาติแล้วมหาเศรษฐีคนใหม่แห่งชาติก็คือคุณนั่นแหละนะคือ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนสาธุใครได้มาดูคลิปนี้ของอาจารย์ขอให้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใดก็ตามถูกลอตเตอรี่ในมือคุณสมหวังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านในทุกประการเธอสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยนะก็ขอให้คุณรวยแล้วกันนะแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมก็จะมีอยู่2ช่วงก็จะมีช่วงกับลิงหุ้ยนะในช่วงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงของลิงหุ้ยนะที่จะจัดหนักจัดเต็มนำโชคลาภให้กับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะครับให้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะดีในดวงชะตาและในวันนี้เนี่ยนะครับห้ามทุกข์นะต้องมีแต่ความสุขยิ้มเข้าไว้อะไรซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรควางไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยอีกวันนึงค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องยิ้มหน้าละลื่นเข้าไว้นะรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์นะครับแล้วก็มูให้เต็มที่สวดมนต์ให้มากคุณจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะพูดถึงความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรม12ค่ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นความฝันซึ่งบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเองนะครับและในวันเนี้ยห้ามทำการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับเพราะว่าวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันโลกาวินาศให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการอาจารย์เสริมดวงชะตานู่นนี่นั่นอะไรติดต่อมาได้เดี๋ยวจัดการให้จัดหนักจัดเต็มนะจะบอกให้แต่แหมนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือคุณสำเร็จรวยได้เซียมซีใบที่32นะครับนะโชคชะตาท่านในช่วงนี้จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นไม่รู้แหละวันนี้ดีแล้วกันรวยสิ่งที่คาดหวังสมหวังรวยความรักดีการธุรกิจการค้าการขายมีผลกำไรที่ดีนะสมัครงานในงานคะแนนสอบดีมีความสุขนะไม่รู้อะวันเนี้ยดีไปทุกอย่างอะถือเคล็ดเข้าไว้เคล็ดนะไม่ใช่เคล็ดขัดยอกนะถือเคล็ดในทิศทางที่ดีเข้าไว้นะครับนะแหมก็ไม่อยากจะบอกนะจานฝันจะบอกให้นะอาจารย์ฝันนะแต่มันพูดไม่ได้พูดแล้วกลัวจะเคลื่อนนะเพราะฉะนั้น
คือโชคของใครก็ของคนคนนั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะอันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะสีม่วงนี่ถือว่าเป็นการากินีประจำวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอัญมณีก็คือทองคำนะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภนะครับและทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำวันนะครับแต่จะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจำในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าดาวเสาร์ได้เป็นการากินีสัญจรประจำในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายต่างที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทำให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์จู้จี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เองก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพ บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างมีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้น
ทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหรนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาร์เสียเป็นกาลกิณีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับหรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสำคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองทำบุญร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับอันนี้ต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคนะเลขโชคลาภเรียงมงคลประจำในวันพฤหัสบดีนะครับในวันนี้16กุมภาพันธ์2566นี้นะครับว่าลัคนาราศีไหนนะครับจะมีโชคลาภและตัวเลขไหนที่จะนำโชคลาภให้กับคุณนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่นะครับคุณจำไว้นะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบ2ใบขนหน้าแข้งไม่ร่วงซื้อติดมือไว้นะหรือซื้อตามกำลังนะครับ80บาทนะย้ำอีกครั้งนึงนะ80บาทนะแหมโอเคเพราะเนี่ยนะครับถ้าราศีหลักแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานหรือบุตรบริวารจะนำโชคลาภมาให้ก็ได้ของชาวราศีกรกฎนะครับงั้นในดวงชะตาตัวเลขของกรกฎเนี่ยนะของคุณเนี่ยจะมีเลข3และเลข5นะครับคุณก็ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เลย3 5 5 3ตามสบายนะครับและให้คุณขอนะครับโชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเพราะดาวเกียรติยังอยู่ในภพพันธุนะครับคุณขอพรเลยเจ้าที่เจ้าทางจะได้มาบอกคุณในความฝันนะว่าคุณจะซื้อเลขอะไรก็สุดแท้แต่ก็ขอให้คุณมีโชคลาภแล้วกันของชาวราศีกรกฎนะครับอันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยเขาบ่งบอกไว้ว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับคือการเดินทางอ่ะคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หรือระหว่างที่ลอตเตอรี่ปั่นจักรยานหมาคุณนะหรือขับแลมโบกินี่มาอะไรเงี้ยนะคุณก็ซื้อลอตเตอรี่ได้ในดวงชะตาชาวราศีเมษวันนี้เนี่ยคุณต้องร้องรำทำเพลงมีความสุขเปิดเพลงเลยมีความสุขโชคลาภจะเข้ามาคุณนะครับในดวงชะตานะจากหลักวิชามหาเวทดูดดาวเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับจะมีความสำเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาคุณในวันนี้ต้องมีแต่ความสุขนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะมีเลข16นะครับ908นะจดไว้นะ16 908นะให้คุณไปจับคู่ได้เลยส่วนเลขแอบคือเลข5ครับเลขแอบคือเลข5นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีละกันซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอียปอหอนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณนะครับเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภจากทางไกลเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะครับถือว่าตัวเลขของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมี53 74 53 74หรือคุณจะเอาตัวเลขกลุ่มนี้มาจับคู่ก็ได้นะครับอย่างเช่น37 43 54ก็ว่าไปส่วนเลขแอบก็คือ8และ0นะของชาวราศีพฤษภนะครับแต่ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณก็0 8 6 1และ9นะส่วนเลขแอบก็คือเลข3ครับของเมถุนนะนี่มันแต่ละราศีนะครับไม่เหมือนกันนะนะท่านชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะต้องใจเย็นๆนะครับก็ถือว่าจะมีโชคลาภอย่าใจร้อนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับวันนี้คุณจะต้องมีแต่ความสุขนะอะไรที่มีความเท่าความเศร้าความทุกข์เนี่ยวางไว้ก่อนนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าวันเนี้ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกตอนต้น
โชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณจะได้โชคลาภจากในเรื่องของงานและเรื่องของบุตรบริวารหรือเด็กจะนำโชคลาภมาให้คุณให้ลูกหลานคุณหรือเด็กก็ไปซื้อลอตเตอรี่ให้ก็ได้เลขอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาวันนี้คุณอาจจะมีความลังเลอยู่นิดนึงนะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยของชาวกรกฎนะก็อย่างที่บอกเนี่ย35นะครับหรือขอเลขจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรืออาจารย์ให้คุณเพิ่มก็คือ1กับ2ก็ได้ของชาวราศีกรกฎต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ว่า ดวงชะตาคุณน่ะให้เรามัดระวังนิดนึงคือพอคุณจะมีโชคลาภหรือคุณไปรู้เลขอะไรดีๆหรือบางคนฝันแม่นพอคุณรู้เสร็จปุ๊บคุณเขียนเลขจะซื้อส่งไปคูณ100ไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่แหมซื้อลอตเตอรี่นะคือบางทีคุณส่งไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆทางที่คุณส่งไปเนี่ยตกหล่นเอ้าลืมรู้มันต้องมีอะไรซึ่งผิดพลาดอ่ะเพราะมันเป็นอะไรไง คืออย่างนี้มันมีอย่างนี้จริงๆนะคือบางคนในดวงจะมีโชคมีโชคแน่ๆแต่พอทำทุกสิ่งอย่างส่งไปหรือไม่รู้มันพลาดนิดเดียวเท่านั้นแหละเห็นไหมถ้าไปย้ำหรือไปต่อไปติดต่ออีกทีนึงเนี่ยคุณเนี่ยโอ้โหได้หลายหมื่นจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของโชคลาภถ้าคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ดูดีๆแล้วก็ระมัดระวังลอตเตอรี่หายนะแล้วคุณจะต้องสายมูนะครับเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะประสบความสำเร็จตัวเลขของชาวราศีสิงห์เนี่ยมี2นะแล้วก็08นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ให้เพิ่มอีกทีก็73นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีกันต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอาจจะมีแรงกดดันหลายๆอย่างนะครับให้นิ่งๆเข้าไว้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะมีโชคลาภใหญ่แบบผู้แตกก็ได้ตุ้มรวยไปเลยนะแต่เพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณจะมี3แล้วก็74นะครับให้จับคู่เลยนะ3และ74นะของชาวราศีกันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมชาวราศีตุลเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้คุณเนี่ยเป๊ะๆ เลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในงวดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาคุณเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ก็ไปสู่ภพปุตตะเนี่ยนะถือว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับหรือโชคลาภจะตกกับบุตรหรือบริวารก็ได้นะและเลขในความฝันถ้าชาวราศีตุลคุณฝันแม่นคุณก็เล่นเลขในความฝันของคุณได้นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะเอาเลขนี้ก็ได้169และ08เนี่ยจับคู่ได้เลยนะครับแล้วก็25แล้วแต่นะโอเคต่อมานะครับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับในดวงชะตาถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะคุณต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะดีนะครับชาวราศีพิจิกเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข5แล้วก็74นะครับส่วนเลขแอบเนี่ยก็คือเลข9นะให้คุณจับคู่ได้เลยอย่างเช่นคุณอาจจะจับคู่9กับ5ก็ได้9กับ4ก็ได้9กับ7ก็ได้นะครับอย่าลืม9กับ6เป็นตัวเดียวกันนะเดี๋ยวคุณลืมนะอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีธนูเนี่ยของคุณจะมี9 80แล้วก็16จับคู่ได้เลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรนะคือชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับตัวเลขของคุณก็จะมี3 16และเลขแอบก็คือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรที่คุณจับคู่ในเนี้ยนะ16ก็ได้31ก็ได้63ก็ได้26นะ1 2
1-3ได้แล้วแต่นะครับโชคดีแล้วกันต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวราศีกุมตัวเลขของคุณก็จะมี92นะแล้วก็เลขแอบก็คือ74นะครับก็จับคู่กันเอานะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีโชคลาภแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่คุณก็มีโอกาสมีโชคลาภนะแต่เสาร์วันนี้เป็นการลากินในดวงชะตาของคุณเนี่ยเพราะตัวเลขเก่าๆเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงนะครับแต่ว่าคือบางทีนี่จะสังเกตจากสถิตินะอยู่ดีๆมันก็จะมาเฉยอ่ะแล้วมันนึกอยากจะมาเพราะฉะนั้นก็ 50-50% ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคนะครับจากตัวเลข7นะแล้วในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็จะมี74เลขแอบก็คือ61นะเพราะงั้นก็จับคู่ได้เลยนะครับโอเคอันนี้12ราศีแต่ละราศีนะครับก็จะมาพูดถึงเลขแอบของวันจรวันนี้นะเลขแอบของวันจรวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะมี3 8 0 3 2 4 2 7 4 6 7 6 6 5 1 5 8 5 0 5แหมคือบางทีนะหลายคนบอกที่จานให้เลขมาเนี่ยนะแหมจานมันอั้นทุกตัวว่ามันเป็นเลขดังอะไรจานบอกลอตเตอรี่มันมีอั้นที่ไหนไม่มีอย่ามาโกหกอาจารย์อย่ามาหลอกไม่เชื่อหรอกมันไม่มีหรอกอั้นซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคุณได้เต็มๆนะแหมอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับว่าการโคจรของในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างให้คุณรู้ไว้ว่าใครดาวแต่ละดวงจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูให้คุณเหมือนที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ดาวอาทิตย์ยันดาวมฤตยูเลข0นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าอยู่ดีๆดาวจะเดินพวดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะมีเลข3เลขเดียวนะซึ่งเลขดาวก็เดินปกติของมันนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณจับตาดูเลขนี้ให้จับตาดูเลขที่อาจารย์จะบอกคุณนะครับก็คือเลข456จำง่ายดีนะ456เพราะฉะนั้นตัวเลขอยู่ตรงไหนแล้วมีเลขอะไรใกล้เคียงนั่นแหละนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะและตัวเลขที่มีเกณฑ์การขยับเดินหน้านะครับในช่วงระยะเวลาช่วงลอตเตอรี่ออกพอดีประมาณบ่าย3โมงกว่าๆนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีเลข1 2 3และ9 1 2 3และ9นะครับตัวเลขนี้ก็คือขยับช่วงนี้พอดีนะโอเคนะครับนะอันนี้ก็ต่อมาเลยครับจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูนะว่าดวงชะตาของใครในวันนี้จะมีโชคลาภบ้างนะครับนะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองจะมีโชคลาภบ้างนะจ้าไปที่3โอเคครับราศีวินนะครับเริ่มเชฟหมอซาสีหมอชิปก็จ้าไปที่1วันนี้คุณได้ฟ้าพัมโอ้โหมาถึง10เหรียญเลยเงินเต็มไปหมดเลยแสดงว่าวันนี้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะครับมีโชคลาภต่อมาคนที่เข้าใกล้ใบที่2คุณได้ฟ้า Wheel of Fortune โอ้โหโชคลาภเข้าข้างคุณครับเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือคุณเนี่ยนะมีโอกาสถูกนะรับไปเลยแจ็คพอตนะจะกี่ล้านก็แล้วแต่ต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่3นี่คุณได้ฟาร์มเดอะซันครับโอ้โหคุณประสบผลความสำเร็จอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็จะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภอย่างเต็มที่ไปเลยโอ้โหแหม FC แฟนคลับผมวันนี้ป่าดาวเนี่ยนะวันนี้คุณเนี่ยมีโชคลาภแน่นอนนะ 100% เลยนะครับโอเคก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะ
อย่าไปคิดมาต่อสิ่งใดซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะก็ถูกก็แบ่งกันบ้างหน่อยนะนะ โอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสาธุรวยเออ